ตู่ลั่นยุบสภาต้นมีนาคมมีเลือกตั้งพฤษภาคมชี้กดยุบพรรคติดเทอร์โบกกต.หวังดีวันที่21กุมภาพันธ์2566ที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนตรงบริเวณทางเชื่อมตึกสันติไมตรีกับตึกไทยคู่ฟ้าได้ขยับไมโครโฟนออกห่างจุดที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้ให้พร้อมระบุว่าใกล้เกินไปแล้วลดรังสีหน่อยเพราะรังสีสื่อค่อนข้างแรงจากนั้นพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงไทม์ไลน์การเลือกตั้งและการเป็นรัฐบาลรักษาการทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างและตนได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากำหนดการยุบสภาจะมีภายในเดือนมีนาคม2566ส่วนกรอบเวลาเลือกตั้งเป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศไว้คือวันที่7พฤษภาคม2566เพื่อให้เวลาภาคส่วนต่างๆได้ดำเนินการให้เกิดความเรียบร้อยมากที่สุดและระหว่างนี้ขอให้รัฐมนตรีและส.ส.ช่วยกันพิจารณากฎหมายที่ค้างอยู่หากเป็นไปได้เพราะเป็นกฎหมายสำคัญที่เสนอไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการปฏิรูปต่างๆผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้จะระบุได้เลยหรือไม่ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่7พฤษภาคมพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าต้องมีสิทำไมจะไม่มีเมื่อถามย้ำว่าหมายความว่าจะเกิดวันที่7พฤษภาคมใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็เป็นไปตามที่กกต.กำหนดมาแล้ววันนี้ต้องให้เวลากกต.ทำกฎหมายทำกรอบกติกาให้เรียบร้อยเขาขอเวลามาถึงเดือนกุมภาพันธ์เมื่อถามว่าแล้วนายกจะยุบสภาช่วงไหนพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าผมก็จะยุบของผมต่อให้ถามว่าจะยุบช่วงต้นเดือนมีนาคมใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ประมาณนั้นแหละบอกว่าเดือนมีนาคมก็มีนาคมสิและให้เวลาสอดคล้องกับเดือนพฤษภาคมให้ส.ส.มีเวลาหายอกหายใจผมไม่ต้องการไปถ่วงอะไรใครเพราะถึงอย่างไรก็ทำงานทุกวันอยู่แล้วไม่ว่าจะยุบสภาหรือไม่ยุบสภาคณะรัฐมนตรีก็ต้องประชุมกันเหมือนเดิมและยังต้องรักษาการจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่ซึ่งมีกติกาหลายอย่างที่ทำได้หรือไม่ได้ได้ชี้แจงในคณะรัฐมนตรีกันแล้วเมื่อถามถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบเกี่ยวกับการยุบพรรคที่ระยะเวลาจะเร็วขึ้นพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ว่าไปเมื่อถามย้ำว่าจากการประกาศดังกล่าวทำให้พรรคการเมืองต่างมองกันไปว่าพรรคไหนจะโดนเป็นพรรคแรกพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตนก็ไม่รู้อย่าทำผิดกันทุกพรรคเรื่องนี้เป็นเรื่องของกกต.อย่าไปมองอย่างนั้นอย่างนี้กกต.หวังให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นเรื่องของกกต.ตนเข้าไปยุ่งไม่ได้และคิดว่าทุกคนไม่ควรจะไปยุ่งกับเขาตามกติกาแล้วใครรับผิดชอบตรงไหนทำตรงนั้นให้ดีที่สุดให้ความเป็นธรรมกับทุกคนทุกพักเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราอาราวไทยแลนด์นะคะ